เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศต่างๆกันสักนิดนึงนะคะหลังจากที่โควิด-19 ระบาดกันมาต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ทำให้ตัวเลขของค้าปลีกนะคะของหลายประเทศเลยออกมาไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้คืนวันก่อนนะคะในสหรัฐอเมริกาตัวเลขค้าปลีกก็ลดลงไปด้วยหมายความว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปก็แน่นอนค่ะว่าการระบาดก็ทำให้ต้องมีการปิดหน้าร้านการบริโภคก็เลยลดลงไปมีสินค้าในบางหมวดหมู่เท่านั้นนะคะที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเช่นในหมวดของอาหารค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่อังกฤษบ้างนะคะเพราะว่าตัวเลขค้าปลีกเพิ่งจะมีการประกาศออกมาปรากฏว่าปรับตัวลดลงไปหนักที่สุดในรอบ25ปีค่ะลดลงไป 4.3% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการปิดเมืองนะคะแล้วก็ตัวเลขเรื่องของผู้ติดเชื้อนะที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เกิดโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็มีการปิดหน้าร้านมีการล็อกดาวน์ต่างๆนะคะทางเฮเลนดิกคินสันค่ะประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักรก็เลยออกมาเตือนว่าสถานการณ์เรื่องยอดขายที่ตกลงนี่แหละจะทำให้ตำแหน่งงานนับพันตำแหน่งต้องตกอยู่ในความเสี่ยงนะคะส่วนพอลมาตินผู้อำนวยการด้านธุรกิจค้าปลีกของบริษัทตรวจสอบบัญชี KPMG ของสหราชอาณาจักรก็บอกว่าคำสั่งปิดเมืองทำให้ประชาชนเริ่มที่จะมีการพิจารณามากขึ้นว่าอะไรที่มันจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพราะถึงแม้ว่ายอดค้าปลีกจะติดลบไป 4.3% นะคะแต่มันก็มีความแตกต่างระหว่างยอดของการขายอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยนะคะก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆคือพูดง่ายว่าของที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็มียอดที่ตกลงไปนะคะเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าผ่านหน้าร้านแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าถ้าเป็นในกลุ่มสินค้าประจำวันที่จำเป็นเนี่ยอันนี้ยังขายดีอยู่นะคะข้อมูลจาก Barclaycard ค่ะเป็นบริษัททางการเงินระดับโลกก็ชี้ว่ายอดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตสูงขึ้นจากการที่ผู้คนเริ่มกักตุนอาหารถึง 20% ในเดือนมีนาคมขณะที่ยอดการใช้ในการซื้อน้ำมันเนี่ยลดลงไป 4.2% เพราะว่าการเดินทางที่ลดลงไปและธุรกิจท่องเที่ยวและขนส่งก็ลดลงไปถึง 40.5% ตัวเลขยอดขาย3สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะคะสำหรับยอดขายอาหารสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเขาใช้คำว่าผันผวนแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะหลังจาก3สัปดาห์แรกยอดขายเนี่ยตกลงอย่างมากเนื่องจากคำสั่งปิดหน้าร้านนะคะบางประเภทในรัฐบาลในฝั่งของอังกฤษนะคะส่วนยอดการใช้จ่ายในร้านอาหารเดือนมีนาคมลดลงไป 35% ยอดขายในสถานบันเทิงลดลงไป 22% เป็นเพราะมีคำสั่งปิดเมืองของรัฐบาลอังกฤษตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะแต่ร้านขายของชำเติบโตขึ้น 30% เพราะว่าคนเนี่ยก็จะมาซื้อเครื่องดื่มซื้อแอลกอฮอล์บ้างซื้อผักบ้างซื้อผลไม้ไปตุนกันเอาไว้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่ายอดขายเดือนมีนาคมนี่แหละเป็นยอดที่เรียกว่าผันผวนที่สุดเลยสำหรับยอดขายในกลุ่มแฟชั่นกันบ้างเขาบอกว่าแฟชั่นเนี่ยก็ร่วงลงนะคะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการซื้อขายกันเลยค่ะสื่อต่างๆเนี่ยใช้คำว่าเข้าสู่ภาวะจำศีล นะคะคืออะไรที่มันไม่จำเป็นนี่แน่นอนนะคนไม่ซื้อนะคะแต่ยอดขายคอมพิวเตอร์แล้วก็เกมอุปกรณ์การออกกำลังกายแบบนี้นะคะพุ่งสูงขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ว่าพอคนปิดเมืองคนอยู่บ้านมากขึ้นนะคะยอดขายอาหารก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมนะคะสำหรับยอดของค้าปลีกในสหราชอาณาจักรหรือว่าในอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าน่าจะเอามาเทียบเคียงกับได้ในหลายๆประเทศนะคะที่สหรัฐอเมริกาตัวเลขก็ออกมาคล้ายๆกันรวมถึงในประเทศไทยของเราก็น่าจะใกล้เคียงกันด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ